Little Angel Thai เด็กๆรู้จักเรื่องหนูน้อยหมวกแดงกันหรือเปล่าจ๊ะเรามาเล่านิทานไปพร้อมกันนะหนูน้อยหมวกแดงออกเดินทางไปเยี่ยมคุณยายที่ป่วยลับไหลอย่าออกนอกเส้นทางในป่าห่างไกลหนูน้อยหมวกแดงขอให้หนูปลอดภัยหนูน้อยหนูน้อยสวมหมวกแดงอย่าคุยกับคนแปลกหน้าในป่านั้นอันตรายมากนี่จงระวังอย่าคุยกับคนแปลกหน้าเมื่อเดินทางขณะที่หนูน้อยเดินไปในป่าก็เจอเข้ากับหมาป่าวายร้ายตัวใหญ่สวัสดีสบายดีไหมเธอมาจากที่ไหนและจะไปที่ใดเราไม่ควรหยุดแวะต้องเดินต่อไปวันนี้ผมจะไปหาเพื่อนครับหนูน้อยหนูน้อยสวมหมวกแดงอย่าคุยกับคนแปลกหน้าในป่านั้นอันตรายมากมีจงระวังอย่าคุยกับคนแปลกหน้าเมื่อเดินทางแน่นอนว่าหมาป่าวายร้ายนั้นสอดรู้สอดเห็นแต่หนูน้อยหมวกแดงนั้นแสนฉลาดและรู้ว่าไม่ควรคุยกับคนแปลกหน้าบอกหน่อยสิบ้านเพื่อนหนูอยู่ไหนไกลแค่ไหนที่ต้องเดินทางไปอยู่ในป่าลึกและไกลออกไปเราต้องรีบไปแล้วไว้เจอกันใหม่หนูน้อยหนูน้อยสวมหมวกแดงอย่าคุยกับคนแปลกหน้าในป่านั้นอันตรายมากมีจงระวังอย่าคุยกับคนแปลกหน้าเมื่อเดินทางหมาป่าวายร้ายอยากเดินทางไปกับหนูน้อยแต่หนูน้อยหมวกแดงรู้ว่าเจ้าหมาป่ามีจุดประสงค์มากกว่านั้นให้ฉันร่วมเดินทางได้ไหมฉันน่ะนิสัยดีโปรดวางใจไม่ได้หรอกหมาป่าโปรดรู้ไว้ต้องเดินลำพังคุณมาด้วยไม่ได้หนูน้อยหนูน้อยสวมหมวกแดงอย่าคุยกับคนแปลกหน้าในป่านั้นอันตรายมากมีจงระวังอย่าคุยกับคนแปลกหน้าเมื่อเดินทางหนูน้อยหมวกแดงนั้นแสนฉลาดเขาไม่คุยกับคนแปลกหน้าและเดินทางจนถึงบ้านของคุณยายได้อย่างปลอดภัยหนูน้อยรู้ดีต้องระวังอย่าคุยกับคนแปลกหน้าระวังทางถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัยฉลาดเหลือเกินหนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหนูน้อยสวมหมวกแดงอย่าคุยกับคนแปลกหน้าในป่านั้นอันตรายมากมีจงระวังอย่าคุยกับคนแปลกหน้า